บันดาลตอนพรามมาเกิดเป็นหมาแห่งกรรมเป็นกฎธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงไม่ใช่พระพุทธเจ้าสร้างขึ้นแต่เป็นกฎซึ่งมีอยู่แล้วอันชีวิตของเราทุกคนนั้นถูกควบคุมไว้ด้วยกฎแห่งกรรมไม่มีใครจะมาควบคุมชีวิตของเราเมื่อว่าตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วชีวิตของเราทุกคนไม่ว่าจะเสื่อมจะเจริญจะสุขจะทุกข์จะก้าวหน้าจะถอยหลังจะอายุสั้นจะอายุยืนขึ้นอยู่กับกรรมคือการกระทำของเราเองทั้งสิ้นไม่ใช่ขึ้นอยู่กับอำนาจดวงดาวไม่ใช่อำนาจพระเจ้าไม่มีอำนาจสิ่งภายนอกอื่นใดที่จะมาดลบันดาลชีวิตของเราให้เป็นไปอย่างโน้นอย่างนี้นอกจากกฎแห่งกรรมเราต้องทำความเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาแห่งหลักกรรมในพระพุทธศาสนานั้นเราเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมคำว่ากรรมแปลว่าการกระทำกรรมนี้เป็นคำกลางๆถ้าหากว่าเป็นการกระทำดีท่านเรียกว่ากุศลกรรมถ้าหากว่าเป็นการกระทำชั่วท่านเรียกว่าอกุศลกรรมคำว่ากรรมนั้นเป็นคำกลางๆใช้ได้ทั้งทางดีและทางที่ไม่ดีถ้าเป็นกรรมดีท่านเรียกว่ากุศลกรรมถ้าเป็นกรรมไม่ดีท่านเรียกว่าอกุศลกรรมบางคนประสบเหตุร้ายก็มีบางคนพูดว่านั้นคือกรรมของเขาก็ถูกแต่เป็นกรรมไม่ดีแต่ถ้าเป็นกรรมดีนั้นก็เป็นกรรมของเขาเหมือนกันกฎแห่งกรรมกล่าวไว้ย่อๆว่าผู้ที่ทำดีย่อมได้รับผลดีผู้ที่ทำชั่วย่อมได้รับผลชั่วไม่เร็วก็ช้าคำว่าไม่เร็วก็ช้านี้ต้องใส่เข้ามาด้วยเพราะกรรมบางอย่างให้ผลเร็วกรรมบางอย่างให้ผลช้าการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ผลของกรรมกฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนานั้นตรงกับกฎของนิวตันคือกฎกริยาหรือแอคชั่นและปฏิกิริยาหรือรีแอคชั่นของนิวตันแต่กฎนี้เป็นกฎทางด้านวัตถุมีกฎเกณฑ์อยู่ว่าเหมือนกับลูกฟุตบอลที่คว้างลงไปถ้าคว้างลงแรงมันก็กระดอนมาแรงถ้าคว้างลงเบามันก็กระดอนมาเบากรรมที่เราทำก็เหมือนกันถ้าทำกรรมดีลงไปสิ่งตอบสนองมาก็เป็นกรรมดีถ้าทำกรรมไม่ดีลงไปสิ่งที่ตอบสนองมาก็คือกรรมไม่ดีนี้เป็นกฎทางด้านจิตใจตามกฎแห่งกรรมนั้นคนเราไม่อาจจะหวังผลดีของสิ่งที่ยังมาไม่ถึงคือสิ่งไหนที่ยังมาไม่ถึงเราจะไปเล็งผลไว้ไม่ได้หรือเราทำชั่วไว้แล้วเราจะวิ่งหนีจากผลกรรมชั่วที่เราทำไว้ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องถึงการเวลาของมันจึงจะเป็นไปตามกฎธรรมชาติของมันเฉพาะในตอนนี้ขอย้ำในข้อที่ว่าทำไมคนเราจึงเกิดมาแตกต่างกันคำตอบนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในจุลกัมมวิพังคสูตรซึ่งปรากฏอยู่ในคัมภีร์มัชฌิมนิกายว่าเพราะกรรมจำแนกจึงทำให้สัตว์แตกต่างกันโดยตรัสว่ากรรมมังสัตเตวิภชติยทิทังหินัปปณิตายะซึ่งแปลว่ากรรมย่อมจำแนกสัตว์โลกให้แตกต่างกันคือเลวทรามหรือประณีตในข้อนี้มีเรื่องปรากฏอยู่ในคัมภีร์อรรถกถาของคัมภีร์พระสูตรนี้ซึ่งในที่นี้จะนำมากล่าวแต่โดยย่อว่าทำไมคนเราจึงเกิดมาแตกต่างกันกล่าวกันว่าในสมัยที่พระพุทธเจ้าของเรายังทรงพระชนอยู่นั้นณเมืองสาวัตถีอันเป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศลมีพราหมณ์คนหนึ่งร่ำรวยมากเป็นถึงขั้นเศรษฐีทีเดียวพราหมณ์คนนั้นคือตัวเถยพราหมณ์เขามีบุตรชายคนเดียวชื่อสุภมานพพราหมณ์คนนี้มีทรัพย์มหาศาลคือมีถึง87โกฏก็นับว่าร่ำรวยเป็นพราหมณ์มหาศาลแต่พราหมณ์นี้ไม่เคยทำบุญเลยบ้านอยู่ไม่ไกลจากวัดพระเชตวันนักเขาไม่เคยใส่บาตรเลยแม้แต่ทัพพีเดียวไม่เคยยกมือไหว้พระสงฆ์เลยแม้พระพุทธเจ้าเขาก็ไม่นับถือดอกไม้สักกำหนึ่งก็ไม่เคยถวายพระเขาเป็นคนตระหนี่มากวันหนึ่งพราหมณ์นั้นป่วยหนักแล้วก็ตายไปเมื่อจะตายนั้นเขาหวงทรัพย์มากเพราะมีทรัพย์สมบัติมากเขาบอกลูกชายไม่ทันมีทรัพย์สมบัติบางส่วนที่ฝังไว้
บอกกับลูกไม่ทันคนสมัยโบราณโดยเฉพาะในอินเดียนั้นโดยมากเขาฝังทรัพย์ไว้ในดินเรียกว่านิธิขุมทรัพย์เพราะกลัวโจรปล้นเมื่อฝังไว้แล้วโจรก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนปล้นเนี่ยบ้านก็เอาไปไม่ได้พรามนี้ก็ฝังทรัพย์เอาไว้แต่ก็ลืมบอกลูกเมื่อใกล้ตายด้วยอำนาจความเป็นห่วงทรัพย์เมื่อตายไปแล้วจึงเกิดเป็นลูกหมาในบ้านนั้นลูกหมานั้นโตขึ้นตามลำดับสุภมานพเห็นลูกหมาเกิดใหม่เป็นลูกหมาน่ารักไม่รู้ว่าเป็นพ่อของตนเกิดมาเป็นหมาก็เอามาเลี้ยงไว้ด้วยความรักคือคนที่เคยเป็นพ่อเป็นลูกกันในชาติก่อนนั้นย่อมเกิดความรักกันได้ง่ายเพราะลูกหมาเป็นสัตว์น่ารักอยู่แล้วเขาเลี้ยงอย่างพิเศษด้วยเขาก็เลี้ยงดูมันเป็นอย่างดีให้กินน้ำนมคลุกน้ำผึ้งเวลานอนก็ไม่นอนบนที่นอนธรรมดาแต่พาไปนอนบนที่นอนอันเป็นสิริที่ตัวเองนอนทีเดียวให้คนเลี้ยงดูเป็นอย่างดีจะหมดเงินและทองเท่าไหร่เพื่อหมาตัวนี้สุภมานพก็ยอมวันหนึ่งพระพุทธองค์ทรงตรวจดูสัตว์โลกเพื่อจะแสดงธรรมเมื่อทรงตรวจดูไปในตอนใกล้รุ่งพระญาณของพระองค์ก็แผ่ไปสุภมานพนี้เข้าไปในข่ายพระญาณของพระพุทธองค์ว่าถ้าพระองค์มายังบ้านสุภมานพนี้จะเกิดอะไรขึ้นพระองค์ก็ย้อนดูไปว่ามีเรื่องนั้นๆจะเกิดขึ้นแล้วสุภมานพนี้จะนับถือพระพุทธศาสนาส่วนพราหมณ์ผู้ไปเกิดเป็นหมานั้นจะต้องตายไปตกนรกเพราะกรรมของตนปกติพระพุทธเจ้าเมื่อเสด็จไปบิณฑบาตจะต้องมีพระอานนท์ตามเสด็จไปด้วยแต่วันนั้นไม่มีพระอานนท์ทรงเสด็จแต่ผู้เดียวออกไปบิณฑบาตไปประทับยืนอยู่หน้าบ้านของสุภมานพวันนั้นสุภมานพไม่อยู่ออกไปนอกบ้านด้วยธุระบางอย่างเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับยืนอยู่หน้าบ้านของสุภมานพนั้นก็ไม่มีใครเสบาทให้เลยเพราะเขาไม่นับถือพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์เสด็จไปประทับยืนอยู่ที่หน้าบ้านทรงถือบาตรก็ไม่ได้ทรงมุ่งหมายว่าจะบิณฑบาตแต่มุ่งมาเพื่อแสดงธรรมลูกหมาหรืออดีตพราหมณ์เห็นพระพุทธเจ้ามาประทับยืนอยู่ก็เห่าแสดงความไม่พอใจที่พระมายืนอยู่หน้าบ้านพระพุทธเจ้าเมื่อทอดพระเนตรเห็นลูกหมานั้นเข้ามาก็ตรัสว่าตัวเธอยับพราหมณ์ตัวเจ้าเมื่อชาติก่อนดูหมิ่นเราชาตินี้เจ้าก็มาดูหมิ่นเราอีกเจ้าตายจากนี้แล้วจะไปเกิดในนรกลูกหมานั้นฟังเข้าใจจึงได้วิ่งคอตกเข้าไปในบ้านแทนที่จะไปนอนบนที่นอนอันสวยงามของตนที่สุภมานพผู้เป็นนายจัดให้แต่กลับไปนอนบนกองขี้เถ้าที่เตาไฟคนใช้พยายามดึงออกมาพาไปนอนบนเตียงพิเศษที่นายจัดไว้ให้ก็ไม่ยอมไปได้แต่นอนอยู่กลางขี้เถ้าที่เดิมนั่นเองพระพุทธเจ้าตรัสแล้วก็เสด็จไปยังวัดพระเชตวันสุภมานพกลับมาจากธุระมาเห็นลูกหมาของตนเป็นนอนอยู่บนกองขี้เถ้าในเตาไฟก็ดูคนใช้ไม่พอใจพูดว่าทำไมใครเอาลูกหมาของฉันมาอยู่บนกองขี้เถ้าในเตาไฟนี่คนใช้ก็บอกว่ามันมานอนเองนายพยายามยกขึ้นมันก็ไม่ไปสุภมานพก็ถามว่าเพราะเหตุใดคนใช้บอกว่าวันนี้พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับยืนอยู่หน้าบ้านลูกหมานี้ก็ไปเห่าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วลูกหมานี้พอฟังเข้าใจก็มานอนบนกองขี้เท่านี้ยกขึ้นเท่าไรก็ไม่กลับไปที่เดิมสุภมานพพอได้ฟังคนใช้รายงานอย่างนั้นก็โกรธทันทีหาว่าพระพุทธเจ้าดูหมิ่นพ่อของตนว่าพ่อของตนมาเกิดเป็นหมาแท้ที่จริงพ่อของตนนั้นพวกพราหมณ์ถ่ายว่าไปเกิดในพรหมโลกขณะนี้ไม่ใช่มาเกิดเป็นหมาพระพุทธเจ้าจะรู้ได้อย่างไรว่าพ่อของตัวมาเกิดเป็นหมาสุภมานพเมื่อโกรธแล้วก็ไปวัดพระเชตวันไปต่อว่าพระพุทธเจ้าทีเดียวเมื่อไปถึงก็ยืนไม่ไหวได้ทูลถามว่าพระองค์เมื่อเช้านี้ไปที่บ้านของเราใช่ไหมพระพุทธเจ้าตรัสว่าใช่สุภมานพทูลถามว่าแล้วพระองค์ทรงทราบได้อย่างไรว่าบิดาของเราไปเกิดเป็นหมารู้ได้อย่างไรเป็นการดูถูกบิดาของเราเพราะพวกพราหมณ์ได้ทำนายไว้ว่าบิดาของเรานี้ได้ไปเกิดในพรหมโลกไม่ใช่มาเกิดเป็นหมาอย่างที่ท่านว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าสุภมานพถ้าเธอต้องการจะรู้มีข้อพิสูจน์จะเอาไหมเขาก็ตอบว่าเอาพระพุทธเจ้าตรัสว่ามีทรัพย์สมบัติของบิดาอยู่บ้างไหมที่บิดาของเธอเมื่อใกล้ตายนั้นไม่ได้บอกไว้
สุภมนพทูลว่ามีพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเธอต้องการจะพิสูจน์เรื่องนี้ทดสอบก็ได้วันนี้เธอกลับไปจากนี้แล้วให้เอาลูกสุนัขของเธอกินอาหารให้อิ่มด้วยข้าวมัทุปายาสมีน้ำน้อยเมื่ออิ่มแล้วให้มันนอนสักครู่พอนอนแล้วจงไปกระซิบที่ใกล้หูถามว่านี่พ่อทรัพย์สมบัติที่ฝังไว้นั้นฝังไว้ที่ไหนแล้วสุนัขตัวนี้จะวิ่งพาไปที่ฝังทรัพย์แล้วเอาเท้าหน้าตะกายที่ฝังทรัพย์เจ้าจงให้คนขุดลงไปเถิดจะรู้เองว่าจริงหรือไม่จริงสุภมนพได้ฟังดังนั้นก็นึกกระยิมอยู่ในใจว่าทีนี้ล่ะถ้าเราพิสูจน์แล้วไม่จริงเราจะปนทนายทั่วเมืองเลยว่าสมณะองค์นี้พูดโกหกแต่ถ้าเกิดจริงขึ้นมาเราก็จะได้ทรัพย์ไม่ได้ขาดทุนตรงไหนเลยเพราะฉะนั้นเขารีบกลับไปบ้านไปทำตามที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้คือให้ลูกสุนัขของตนกินข้าวมัทุปายาสมีน้ำน้อยอิ่มแล้วให้นอนพอนอนแล้วไปกระซิบที่ข้างหูถามว่าพ่อทรัพย์ฝังไว้ที่ยังไม่ได้บอกอยู่ที่ไหนบ้างฝ่ายสุนัขเมื่อถูกถามก็รู้ขึ้นทันทีว่าโอ้ลูกของเรานี้รู้แล้วว่าเรามาเกิดเป็นสุนัขก็หอนขึ้นแล้วก็วิ่งไปที่ฝังทรัพย์เอาเท้าหน้าทั้งสองตะกายไปที่ฝังทรัพย์เพราะการที่ตัวเองมาเกิดเป็นหมานี้ก็ด้วยความเป็นห่วงทรัพย์นั่นเองเป็นห่วงอยู่มากเป็นที่น่าสังเกตว่าคนที่ตายแล้วเป็นห่วงทรัพย์บางคนเกิดเป็นหมาอยู่ในบ้านนั้นบางคนเกิดเป็นคนใช้หรือเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่บุญแต่กรรมแต่จะไม่ได้ไปเกิดไกลเพราะความเป็นห่วงทรัพย์เมื่อสุนัขตะกายเป็นนั้นสุภมนพก็ให้คนขุดลงไปพอขุดลงไปก็น่าพิศวงแท้ของที่พบนั้นล้วนของมีค่าทั้งสิ้นคือจานทองคำมีค่า 100,000 กหาปณะรองเท้าทองคำมีค่า 100,000 กหาปณะพวงมาลัยพวงดอกไม้ทองคำมีค่า 100,000 กหาปณะแล้วได้พบเงินเหรียญอีก 100,000 กหาปณะสุภมนพเห็นเข้าอย่างนั้นก็อุทานในใจขึ้นทันทีเลยว่าพระพุทธเจ้าทรงทราบได้อย่างไรสิ่งที่พบชาติปิดไว้ก็ยังทรงทราบได้ฉะนั้นพระองค์ไม่ใช่พระธรรมดาแน่แล้วต้องเป็นผู้ตรัสรู้แน่นอนเพราะสิ่งที่พบชาติปิดบังไว้ยังทรงทราบได้ทีนี้ชักจะเลื่อมใสขึ้นมาแล้วสุภมนพจึงไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับมาคราวนี้ยกมือไหว้แล้วก็ทูลถามว่าถ้าความดีความชั่วมีจริงอย่างนี้ทำไมคนเราเกิดมาจึงไม่เหมือนกันปัญหาที่สุภมนพถามนั้นเป็น14ข้อแต่จัดเป็น7คู่เขาทูลถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมทั้งสิ้นคู่ที่1ถามว่าทำไมคนเราบางคนเกิดมาอายุสั้นบางคนอายุยืนคู่ที่2ถามว่าทำไมบางคนมีโรคภัยไข้เจ็บมากบางคนไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บเลยคู่ที่3ถามว่าทำไมบางคนรูปไม่สวยผิวพรรณซามแต่บางคนเกิดมามีรูปสวยคู่ที่4ถามว่าทำไมบางคนมีศักดิ์ต่ำหรือไม่มียศฐานบรรดาศักดิ์แต่บางคนเกิดมาศักดิ์สูงคือมียศตำแหน่งสูงคู่ที่5ถามว่าทำไมบางคนยากจนบางคนร่ำรวยคู่ที่6ถามว่าทำไมบางคนเกิดในสกุลต่ำบางคนเกิดในสกุลสูงคู่ที่7ถามว่าทำไมบางคนเกิดมาโง่บางคนเกิดมาฉลาดพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบสุภมนพโดยทรงขยายความกฎแห่งกรรมไว้ในจุลกัมมวิพังคสูตรค่อนข้างยาวแต่ในที่นี้ขอกล่าวเพียงโดยย่อคู่ที่1การที่คนเราเกิดมามีอายุสั้นก็เพราะมุชาติปางก่อนเป็นคนชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่มีศีล5ด้วยอำนาจผลของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำให้เขาไปตกนรกหมกไหม้เสวยทุกข์อยู่เมื่อหมดกรรมนั้นก็มาเกิดเป็นมนุษย์เศษกรรมที่ยังเหลืออยู่ทำให้เขามีอายุสั้นเพราะเขาเคยฆ่าสัตว์ส่วนคนที่เกิดมาอายุยืนก็เพราะเมื่อชาติก่อนโน้นเขาเป็นคนมีศีล5มีศีลธรรมเมื่อเขาตายจากมนุษยโลกก็ไปเกิดในที่ดีมีความสุขเช่นไปเกิดในสวรรค์เมื่อพ้นจากภูมินั้นแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์บุญของเขายังหนุนอยู่ทำให้เขาอายุยืนคู่ที่2การที่บางคนเกิดมามีโรคภัยไข้เจ็บมากก็เพราะเมื่อชาติก่อนนั้นเขาเป็นคนชอบเบียดเบียนสัตว์ทรมานสัตว์กักขังสัตว์คือทำร้ายคนอื่นสัตว์อื่นให้เดือดร้อนให้เดือดร้อนให้ต้องทรมานให้เจ็บให้ป่วยเมื่อเขาตายไปก็ไปตกนรกเมื่อพ้นจากนรกแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เศษกรรมนั้นยังมีอยู่ทำให้เขาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ค่อยมีความสุข
ส่วนคนที่เกิดมาไม่ค่อยมีโรคภัยแค่เจ็บหรือไม่มีก็เพราะชาติก่อนนั้นเขาเป็นคนมีเมตตาต่อสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์เอ็นดูสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายเป็นคนมีศีลธรรมมีเมตตากรุณาเมื่อเขาตายจากไปก็ไปเกิดในที่ที่ดีมีความสุขเช่นเกิดในสวรรค์เมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เขาจึงมีสุขภาพดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บคู่ที่3ถามว่าทำไมบางคนเกิดมารูปไม่สวยพระองค์ตรัสว่าบางคนเป็นคนขี้โกรธมีความโกรธเป็นเจ้าเรือนเมื่อตายไปแล้วก็ไปเกิดในสถานที่ลำบากเมื่อกลับจากสถานที่นั้นมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นคนหน้าตาไม่สวยเรียกว่าเป็นคนขี้ริ้วขี้เร่เพราะชาติก่อนเป็นคนขี้โกรธส่วนคนที่เกิดมารูปสวยเพราะชาติก่อนเป็นคนมีเมตตากรุณาไม่ขี้โกรธเมื่อเขาไปเกิดในสวรรค์แล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เขาจึงมีหน้าตาสวยงามรูปหล่อรูปสวยเพราะมีเมตตาเป็นคนไม่ขี้โกรธคู่ที่4ถามว่าทำไมบางคนเกิดมามีวาสนาน้อยไม่มียศตำแหน่งกับเขาเป็นคนต้อยต่ำก็ตอบว่าเพราะเมื่อชาติก่อนเขาเป็นคนริษยาคนอื่นเมื่อใครเขาได้ดีทนดูไม่ได้ริษยาเขาเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาในชาติปัจจุบันจึงมีคนมีศักดิ์ต่ำไม่ค่อยมียศมีตำแหน่งถ้ามียศตำแหน่งก็มักจะอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำอยู่เสมอเพราะเป็นคนริษยาส่วนคนที่เกิดมาได้รับตำแหน่งสูงเพราะเมื่อชาติก่อนนั้นไม่ริษยาคนอื่นใครได้ดีก็พลอยยินดีกับเขาจึงเกิดมาได้ตำแหน่งสูงเพราะไม่ริษยาคนอื่นคู่ที่5ถามว่าทำไมบางคนเกิดมายากจนก็ตอบว่าเพราะชาติก่อนเขาเป็นคนตระหนี่ทีเหนียวไม่รู้จักบริจาคทานจึงเกิดมายากจนส่วนคนที่เกิดมาร่ำรวยได้พ่อแม่ร่ำรวยเกิดมาในสกุลที่ร่ำรวยก็เพราะว่าชาติก่อนนั้นเขาเป็นคนที่บริจาคทานยินดีในการบริจาคไม่ตระหนี่ทีเหนียวคู่ที่6ถามว่าทำไมคนบางคนเกิดมาในสกุลต่ำก็ตอบว่าเพราะชาติก่อนเป็นคนไม่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่เป็นคนแข็งกระด้างเมื่อตายไปก็ไปเกิดในสถานที่ลำบากเช่นนรกเป็นต้นเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์จึงเกิดในสกุลต่ำเช่นในสกุลจันทานเป็นพวกที่แร้นแค้นลำบากเดือดร้อนส่วนคนที่เกิดในสกุลสูงนั้นตรงกันข้ามเขาเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ต่อสมณะพราหมณ์ต่อผู้ประพฤติดีเมื่อตายไปก็ไปเกิดในที่ดีมีสวรรค์เป็นต้นเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดเป็นคนในสกุลสูงเช่นสกุลกษัตริย์เศรษฐีหรือสกุลเจ้านายเป็นต้นคู่ที่7ถามว่าทำไมบางคนจึงเกิดมาโง่ก็ตอบว่าเพราะเมื่อชาติก่อนนั้นเขาเป็นคนไม่เข้าไปแต่ถามหาความรู้ต่อสมณพราหมณ์ต่อผู้ประพฤติดีผู้รู้คุณธรรมจึงเป็นคนโง่ชาติปัจจุบันจึงเป็นอย่างนั้นส่วนคนที่เกิดมามีปัญญามากเพราะชาติก่อนเขาเป็นผู้ใฝ่รู้ไปถามต่อสมณพราหมณ์ผู้รู้ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบถามถึงบาปบุญคุณโทษเป็นต้นเพราะฉะนั้นเขาจึงเกิดมามีปัญญามากนี่คือปัญหา14ข้อ7คู่ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสตอบสุภมานพสุภมานพได้ฟังแล้วก็เลื่อมใสได้ประกาศตัวนับถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งส่วนสุนัขนั้นเมื่อตายแล้วก็ไปเกิดในนรกจากเรื่องนี้จะชี้เห็นว่าคนเราแต่ละคนที่เกิดมาไม่เหมือนกันนี้ก็เพราะกรรมเป็นตัวบันดาลไม่ใช่พระเจ้าบันดาลไม่ใช่อำนาจดวงดาวแต่บางคนบอกว่าเพราะดวงไม่ดีกลับไปเชื่อดวงแท้ที่จริงกรรมที่เราทำไว้เองในอดีตต่างหากที่โดนบันดาลมาแล้วเราจะแก้กรรมเหล่านี้โดยเฉพาะในด้านไม่ดีได้อย่างไรคำตอบก็คือทำกรรมดีเข้าไว้มากๆในที่สุดความดีหรือบุญก็จะช่วยเจือจางบาปให้เบาบางลงได้แล้วก็จะสามารถพบความสุขได้ในที่สุด